ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักท่านเพจช่องใบบุญชาแนลพบกันอีกครั้งครับเมื่อนี้เสร็จสิ้นภารกิจครับกะอดบ่ได้ที่สินำเอาเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาของสถานที่ที่ได้ผ่านไปประสบพบเจอและก็หยิบยกเอามาเราเมาเบาเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมาของเมืองที่ได้ท่านไปพบไปเห็นนะครับเมื่อนี้ก็ได้ท่านมาทั้งทีแหละครับอำเภอพ้นนะครับซึ่งเป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องมีรับเป็นเพศกสิได้เห็นได้หูหรือว่าเคยพันไปพันมาหลักได้สัมผัสกับสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำหลายครั้งหลายคราวหลักครับแต่ว่าแต่ยังบ่ทันได้บางคนจ้ะยังบ่ทันได้หูเกี่ยวกับที่ไปที่มาของอำเภอนะครับว่ามาเป็นเมืองคนนี่ได้จังใดมีความเป็นไปเป็นมาจังใดผู้ใดมาสร้างผู้ใดมาแปลงนะครับอำเภอเมืองคนนี่ครับเป็นอำเภอฟังชายแดนขอนแก่นครับติดต่อเขตกับอำเภอบัวใหญ่และทางสิลงไปโคราชครับพี่น้องเอาล่ะครับเมื่อมาฮอดมาถึงแล้วก็สิยกเอามาเว้าเอาเรื่องเก่าขึ้นมาว่าครับพี่น้องประวัติความเป็นมาเมื่อปีพ.ศ. 2331สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีแม่ทัพไปปราบเจ้ากรุงเวียงจันทน์ที่คิดแข็งเมืองและเอาใจออกห่างจากกรุงธนบุรีขณะที่เจ้าพญาทั้งสองนี่เดินทับผ่านเมืองโคราชขึ้นมาพ่อถึงเนินดินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับฟังบึงและเรื่องหวายอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเมืองพ้นในปัจจุบันนี่ครับพี่น้องเจ้าพญาทั้งสองก็ได้หยุดพักยังบริเวณพอเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมมีแหล่งน้ำมีปูปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จังใดสร้างค่ายประตูหอรบตลอดจนขุดคู่ขั้นดินน้ำรอบๆตามหลักยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นอันต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรูนี่เมื่อที่บริเวณที่ตั้งค่ายนี่ครับประมาณ1ตารางกิโลเมตรและก็ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสร่วมไพ่พ้นนะครับฝึกทหารเพิ่มเติมจากราษฎรที่เกณฑ์มาจากคุณล่ะครับทั้งเมืองพุทธไทยสงบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทั้งอำเภอด้านนอกหรือว่าบัวใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเมืองชนบทนะครับเอามาฝึกไพ่พ้นอยู่หม่องนี้ต่อมาเมื่อรวบรวมกำลังทหารได้พอสมควรแล้วเจ้าพระยาทั้งสองนี่ก็จังได้เดินทัพต่อไปยังเมืองหลวงพะบางครับพุ่นหลักครับขึ้นไปหลวงพะบางแล้วก็ต่อไปเวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะสมพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกประการนะครับหลังจากนั้นค่ายพักพ้นนะครับมองนี่จะได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นป่าลกล่างว่างเปล่าอยู่เป็นเวลานานแหละครับคือปล่อยถิ่นนะครับหลังจากไปลบไปชนะในการปราบปรามเรียบร้อยแล้วบริเวณค่ายพักพ้นมองนี้ก็ปล่อยให้ลกล่างว่างเปล่านะครับปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับหน้าพันธุ์แต่เนื่องจากที่นี่มองนี้ครับพี่น้องเป็นที่เหมาะสมเพราะว่ามีบึงและเรื่องไหวล่ะก็รู้สึกว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาก็จังได้มีผู้คนเนี่ยครับค่อยๆทยอยอพยพเข้ามา
เห็ดไฮเห็ดหน้าบุกนะครับถางปลาปลูกบ้านเฮี้ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องจนกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ครับจะจังได้ซื้อว่าบ้านเมืองพ้นนะครับแต่ตอนนี้บ้านเมืองพ้นเนี่ยครับขึ้นต่อครับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นได้ครับพี่น้องในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมืองพ้นก็เลยได้อยู่ก็เลยได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมืองพ้นตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชนบทนี่ประมาณ45กิโลเมตรครับพี่น้องต่อมาในปี2457กระทรวงมหาดไทยก็ได้พิจารณาเห็นว่าการคมนาคมและการติดต่อทางราชการของตำบลเมืองพ้นกับอำเภอชนบทบ่ค่อยสะดวกปานใดนะครับไปมาลำบากนะครับต้องไปติดต่องานราชการว่าจะเดินเท่าไปหอดนะครับต้องใส่เตียนใส่มาเป็นพาหนะนะครับแต่จึงได้ขอแบ่งเขตการปกครองนะครับของออกมาจากอำเภอชนบทนะครับโดยยกฐานะตำบลเมืองพ้นนะครับขึ้นเป็นอำเภอใหม่นะครับให้ชื่อว่าอำเภอพ้นนะครับโดยมีขุนมัชการธนานุรักษ์นะครับเป็นนายอำเภอคนแรกจนกระทั่งนี่ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมาจนถึงปัจจุบันนี้ร่วมแล้ว34คนครับพี่น้องอันนี้คือท่านเป็นไปเป็นมาของอำเภอเมืองพ้นครับบัดได้แท้คำว่าเมืองพ้นเมืองพ้นเนี่ยแต่ก่อนแต่กี้ยังบ่ทันได้ศึกษายังบ่ทันได้เฮาประวัติความเป็นไปเป็นมานี่ก็บ่เข้าใจความหมายครับแต่พอได้ศึกษาประวัติความเป็นไปเป็นมาของอำเภอพ้นแล้วก็เข้าใจเลยว่าสถานที่หม่องนี้นะครับพี่น้องคือเป็นสถานที่พระยาจักรีแหละพระยาสุรสีเนี่ยครับรวบรวมไพ่พ้นมาฝึกทหารมาฝึกกำลังพ้นนะครับเพื่อที่จะไปรบเพื่อสิไปปราบเจ้าเมืองทั้งเยี่ยมจันทร์ทั้งหลวงพระบางนะครับที่คิดก็กบฏแข็งเมืองนะครับต่อกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ได้รวบรวมภัยพ้นนะครับมาฝึกบอกง่ายๆก็สิตั้งเป็นค่ายทหารนั่นแหละครับพี่น้องก็จังได้เป็นที่ไปที่มาของสื่ออำเภอครับเมืองพ้นนะครับเมืองพ้นเมืองที่สะสมกองกำลังนะครับรวบรวมไพ่พ้นเพื่อที่สิออกถ้ำศึกนะครับพี่น้องอันนี้คือที่ไปที่มาของอำเภอเมืองพ้นครับเอาล่ะครับถ้าเลาะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองพร้อมกับเราเรื่องประวัติความเป็นไปเป็นมาสู่พี่สู่น้องเราครับเป็นสมควรแก่เวลาครับกสิได้ขออำลาพระจากนะครับใบพ่อกันในคลิปใหม่เจอหน้าสิมีสิ่งใดเก็บมาเราเก็บมาเว้าคือพี่สู่น้องฟังกับค่อยติดตามเบิ่งทั้งช่อง YouTube ช่องใบบุญชาแนลนี่แหละครับสำหรับวันนี้ครับขอลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ